4ของเราประเภทเพลงไทยลูกทุ่งก็เป็นเด็กชายอีกแล้วครับมาไกลหน่อยค่ะจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอายุ9ปีกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่4โรงเรียนดอนเจดีค่ะเพลงที่จะขับร้องก็คือละครชีวิตนะครับเป็นผลงานประพันธ์ทั้งทำนองและคำร้องของคุณวิเศษห่อกาญจนาครับจากชื่อเล่นนะคะน้องโบน้องบาสคุณวิเชษห่อกาญจนานะครับขอโทษครับตอนนี้นอกจากเป็นน้องโบน้องบาสน้องบิ๊กเราเปลี่ยนมาค่ะเป็นน้องกันค่ะเด็กชายคณินอินใจเอื้อค่ะกลับมา
ดีครับกันสวัสดีครับน้องกันนะครับมาทางนี้เลยครับโอ้โหเหนื่อยเลยเหงื่อแตกหักเลยแต่ไม่เป็นไรแก้มยังชมพูอยู่น่ารักมากน้องกันร้องเพลงลูกทุ่งได้ดีจังเลยเรียนมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะอายุ7ขวบครับเห็นบอกจริงๆไม่ได้เรียนด้วยร้องเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับฝึกร้องเป็นคนที่ชอบลูกทุ่งอยู่ในจิตใจจริงๆมาร้องเองมาเลยแต่ว่าได้ข่าวมาว่าตอนงานเลี้ยงนะครับมิวสิกแคมป์วันสุดท้ายน้องกันเนี่ยร้องไห้เลยถึงกับร้องไห้น้ำตาไหลพรากออกมาเลยนะครับที่ร้องไห้เนี่ยนะครับอยากกลับบ้านหรืออยากอยู่ต่อลูกอยากอยู่ต่อครับโอ้เป็นยังไงเอาเล่าบรรยากาศว่าทำไมถึงอยากอยู่ต่อครับเพราะว่าได้อยู่กับเพื่อนๆครับใกล้ชิดกันก็มีความสุขครับแล้วเพื่อนๆช่วยเหลือซึ่งกันและกันเที่ยวด้วยกันเล่นด้วยกันสนิทสนมกันเป็นอย่างดีครับโอ้แล้วอย่างนี้จบการแข่งขันไปก็คิดถึงเพื่อนแย่สิคะครับอ้าวแล้วปกติแล้วพูดเนี่ยเป็นคนสุพรรณหรือเปล่ามาจากสุพรรณเนี่ยพูดเนอได้ปะพอได้ครับอ้าวไหนลองทักพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่กำลังชมการประกวดกันอยู่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีทุกท่านวันนี้น้องกันก็ได้มาประกวดร้องเพลงชิงถ้วยราชินีกันก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีทุกท่านนะครับที่ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะนี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดพี่อุ้มพี่ต้ออยากไปเที่ยวที่บ้านของน้องกันบ้างจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะเออสุพรรณบุรีมีอะไรเที่ยวบ้างครับก็มีอนุสรณ์ดอนเจดีย์นะครับเอาเล่นใกล้โรงเรียนก่อนเลยนะต่อมาด้วยแล้วก็หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลวัดไผ่โรงวัวครับทัวร์วัดอย่างเดียวเลยทัวร์วัดอย่างเดียวน่ารักน่ารักครับขอบคุณนะครับน้องกันชนินอินใจเอื้อนะครับขอบคุณค่ะ